ชื่อเดี๋ยวเราจะเรียกบัตรธรรมดาก่อนนะแล้วก็ค่อยเป็นบัตรเหมาท่านๆสลับกันไปด้วยกันนะครับในช่วงนี้ช่วงนี้ก่อนขอเคเวทีกันก่อนนะครับผมก็ใครที่เพิ่งทางเข้ามาถึงก็เชิญนะครับใช้สิ่งที่ช่วยเชื่อทุกท่านนะครับผมเข้าสู่สถานลานบุญนะฮะในวัดอย่างตรงนี้ด้วยนะครับก็ไปร่วมนะฮะปิดทองหลวงพ่ออินนะฮะแล้วก็ร่วมปิดทองพระด้านในก็มีสิ่งทำบุญอีกหลายอย่างเลยสุดผมยังไม่ได้เข้าไปนะแต่เขาอยู่ถ้าเข้าไปจะประกาศได้ฟังด้วยผมจะเข้าไปเลยก็อย่าลืมเข้าไปร่วมทำบุญกันได้แล้วกันนะฮะรายเดือนอีกหลายค่ำคืนนะครับผมไปสิ้นสุดกันที่ค่ำคืนวันที่9นะครับผมมิถุนายนนะครับก็อย่าลืมมารวมสนุกกันได้ทุกค่ำคืนกันด้วยนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณคณะเจ้าว่าและก็บรรดาพระเถระนุเถระบรรดาคณะเจ้าคณะกรรมการทุกท่านด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ต้องขออภัยสำหรับบ้านใกล้เรือนเคียงกันด้วยที่เสียงนี้อาจจะไปรบกวนพักผ่อนทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับสำหรับท่านใดนะครับผมที่เพิ่งเดินทางเข้ามาใหม่แล้วกันนะครับผมประชาสัมพันธ์สักอีกนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมสำหรับเก้าอี้นะฮะตัวละ20 บาทนะครับผมนะก็ถ้าเป็นรองบัตรธรรมดาเนี่ยก็ไปละ20 บาทนะครับผมสำหรับบัตรเก่าก็100 บาทขอเป็นการเพลงก็ได้นะครับผมนะก็ติดต่อที่ด้านหน้าได้เลยแล้วกันถูกต้องแล้วรอบนี้เป็นรอบบัตรอะไรเนี่ยรอบบัตรธรรมดาครับผมรอบบัตรธรรมดาใช่ไหมอ่ะรอบนี้นะครับเปิดเป็นรอบบัตรธรรมดาด้วยแล้วกันนะครับมีบัตรเป็นตัวเลยกลับเดินเชิญครับเดินเชิญแล้วกันนะครับผมรอบบัตรธรรมดารอบนี้นะเริ่มต้นกันด้วยสว่างรำวง สนุกสนานในเรื่องของย้อนยุคกันด้วยนะครับนะครับเพชรบุรีนี่นะว่าต้องมาควบคู่กับขนมหม้อแกงและที่สำคัญขาดไปไม่ได้ต้องมีระบบย้อนยุคกันด้วยนะครับผมใครที่จัดงานนะฮะหาระบงสักหนึ่งคณะนะครับผมโทรหาพวกเราได้แล้วกันนะครับผมในเรื่องของรุ่งมดุลเห็นเม้นด้วยแล้วกันนะครับก็ฝากผลงานการแสดงกันไว้ด้วยแล้วกันนะครับถูกอกถูกใจก็อย่าลืมเรียกใช้หาใช้กันได้แล้วกันนะครับในราคาที่เป็นกันเองด้วยแล้วกันนะแล้วก็ฝากน้องทั้งสามคณะสาวที่งานกันไว้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องโบนภาพรนะฮะเปิดพิษบุกจินดาและจะเป็นจันทราด้วยแล้วกันนะครับวันสาวคณะสาวที่งานสวยสดงดงามเลยนะครับเรียกว่าคุ้มค่ากับค่าแรงที่หามาอย่างแน่นอนเพราะว่าเต้นกันแบบสุดยอดเลยแล้ววันนี้เรียกว่ามีบรรดาเมตรักนักรำเดินทางมาให้คล้องวงอะไรกันด้วยนี่เห็นได้ไปหลายท่านแล้วก็เรียกว่าวันนี้เรียกว่าน้องนี่เต้นน่ารักเต้นเก่งยิ้มสวยเรียกว่าโอ้อยากจะมอบรางวัลให้ก็คุ้มค่ารางวัลกันด้วยแล้วกันนะครับที่สำคัญอย่าลืมแล้วกันนะฮะใครที่เมื่อทางเขามาถึงนะอย่าลืมเข้าไปร่วมติดอะไรวันนี้วันนี้ช่อฟ้ากันได้แล้วกันนะฮะเรียกว่าร่วมขบวนกันได้หรือว่าท่านใดที่ไม่อยากเดินไปตรงนู้นนะฮะตรงนี้มีเก้าอี้ให้บริการเป็นการทำบุญทางอ้อมอีกหนึ่งทางด้วย20บาทของท่านเข้าวัดทั้งหมดเลยไม่หักค่าใช้จ่ายนะที่ด้วยแล้วกันนะครับก็อย่าลืมแล้วกันนะฮะก็รอบบัตรเหมาก็ยังซื้อกันได้นะครับครับผมนะไปแล้ว100 บาทนะครับผมนะสำหรับบัตรเหมาแล้วกันนะครับผมก็ขอผลงานเพลงมาได้แล้วกันนะครับผมสำหรับบัตรเหมานะครับถูกต้องแล้วทั้งวันนี้ก็ต้องขอบคุณสำหรับพี่หนูนะครับพี่อ๋อพี่มดดำแล้วก็พี่เอกด้วยแล้วกันนะฮะแล้วก็ท่านคณะกรรมการวัดทุกท่านด้วยแล้วกันนะและขอบคุณไปยังท่านเจ้าอาวาสด้วยแล้วกันนะครับที่เรียกว่าร่วมส่วนที่ตรงนี้กันด้วยแล้วกันนะครับผมที่เรียกใช้เรื่องของรุ่งมดุลโอเทนกันด้วยแล้วกันนะครับรอบนี้เป็นรอบอะไรดีครับพี่อุ้มรอบัตรธรรมดาแล้วกันนะครับผมรอบนี้มีบัตรมีตั๋วขึ้นมาจับจองรำกันก่อนได้เลยนะฮะเปิดเป็นรอบบัตรธรรมดานะฮะจะเดินเก็บบัตรเก็บตั๋วกันด้วยนะครับรอบนี้แล้วกันนะครับผมตั้งต้นกับแขนเต้าเดียว Bye. กับผมในช่วงในรอบแบบธรรมดากันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวประมาณ4 ทุ่มจะเป็นรอบโชว์นะครับให้เราได้เตรียมความพร้อมกันด้วยนะครับแล้วผมก็ช่วงนี้ก็เราก็เป็นเดินกันไปเรื่อยๆด้วยแล้วกันนะครับก็สำหรับท่านใดแล้วกันนะครับผมนะก็ที่เพิ่งเดินทางเข้ามาใหม่แล้วกันนะครับผมก็มีเก้าอี้ขายตัวละ20 บาทแล้วกันนะครับขายเลยเหรอขายเลยขายเลยให้เช่าบริการอ๋อเช่าใครแล้วมันจะเอาเก้าอี้กลับบ้านจะรอขายของวัดใช่ไหมเรื่องมูลได้แล้วกันนะฮะ20 บาทเท่านั้นนะครับผมในช่วงประมาณ4 ทุ่มนะครับใครที่เรียกว่าเตรียมอะไรน้ำใจให้น้องๆนะครับก็เดี๋ยวประมาณ4 ทุ่มก็จะให้พร้อมกันเลยเพราะได้เป็นความสวยงามกันด้วยนะครับซึ่งนี่ก็มีบัตรเหมาเข้ามาแล้วนะอีก1 ใบนะครับผมเพราะว่าเหมาให้คณะน้องโบนะฮะผลงานเพลงร่วมสมัยนะครับผมจากช่างดำท่ายางด้วยแล้วกันนะฮะอยู่ตรงไหนเอ่ยช่างดำฮะเอาอยู่ตรงนี้โอ้มาให้น้องโบนะฮะเดี๋ยวให้ทีมงานช่างดำนะฮะเต้นรันโบแล้วก็พี่พันเต้นคณะสมาธิว่าที่เหลือด้วยแล้วกันนะครับก็ขอบคุณสำหรับผู้ที่รอบเหมาผู้รอบแบบธรรมดาด้วยแล้วกันนะครับรอบนี้แล้วกันนะจะให้ช่างดำท่ายางด้วยแล้วกันนะฮะเหมาน้องโบในรอบร่วมสมัยเชิญครับ